คค่ะเดินหน้าเดินหน้าไปนะสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาดูคุณแม่ดูมาเชียร์คุณแม่ดูใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเพลงเป็นคนบอกคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ยอมเล่นละครเวทีเพลงสัญญาว่าต้องกลับมาดูคุณแม่ให้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่จะไม่ยอมเล่นตอนแรกคุณแม่เป็นคนที่กลัวละครเวทีมากคุณแม่บอกว่าแม่ขึ้นไปเล่นละครเวทีแล้วแม่เกรงแม่กลัวแม่ตื่นเต้นแม่รู้สึกว่าเหมือนแบบหัวใจจะวายทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยบอกว่าแม่ถ้าแม่ยอมเล่นมันเป็นแบบอีกสเต็ปนึงเลยมันเป็นแบบแชลเลนจ์อีกครั้งนึงของแม่อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งอยากให้คุณแม่เล่นไม่อยากให้คุณแม่พลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสมควรไหมครับโอ้ยหลายอาทิตย์นะคะโทรไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยโทรมาหาทุกวันคุยเป็นชั่วโมงนะไม่ใช่แบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกลงเล่นระหว่างที่ซ้อมนะคะต้องเชียร์อัพตลอดตอนที่ซ้อมคุณแม่ก็มีโทรมาบอกบ้างแบบจะทำยังไงดีแม่เล่นไม่ได้อะไรเพื่อนบอกว่ามามีทำได้ you just gotta believe อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ก็เห็นคุณแม่ได้มีการแสดงดีใจแทนท่านแม่นะเพราะว่าเราดีใจค่ะดีใจเพิ่งดีใจทุกครั้งที่เห็นคุณแม่อยู่บนเวทีค่ะได้ร้องเพลงวันนี้ก็พังไปด้วยค่ะสัมภาษณ์ตื่นครั้งแรกด้วยเนาะครั้งแรกครับเป็นไงบ้างก็ดีครับคนเยอะดีครับคนเยอะขนาดไหนนะเราไม่ครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับที่ยังได้มีการบอกไหมครับว่าจะเจอหน้าพี่ๆสื่อซักซ้อมไม่ได้บอกเลยครับเพราะว่าไม่ได้ expect ว่าจะได้เจอหาที่จอดรถตอนแรกก็รีบแล้วครับไม่คิดว่าจะมีเวลาได้มาให้สัมภาษณ์ตรงนี้ครับผมเป็นยังไงที่แบบค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับความรักช่วงนี้เหรอครับมันก็ดีมาตลอดนะครับก็แฮปปี้ทั้งคู่แฮปปี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเป๊กเป็นทุกอย่างคือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็น everything เลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเจอหน้าสื่อแล้วสอบผ่านไหมนะสำหรับเราผ่านไหมผ่านไหมแบบว่าไม่พูดจริงอะไรอย่างเงี้ยตลอดเพลงผ่านค่ะผ่านก็จบผ่านต้องเข้าออกงานบ่อยๆเนาะถ้าเกิดสมมติกลับไทยก็ต้องกลับมาทำงานด้วยครับก่อนอื่นนะต้องกลับมาทำงานเพราะว่าห่างหายไปเรียนมาต้องปีหนึ่งก็กลับมาก็ต้องเริ่มตั้งตัวแล้วก็ทำอะไรอีกหลายๆอย่างใช่ไหมครับก็อย่างอื่นอย่างแรกเลยก็คือต้องเริ่มทำงานครับผมแล้วแผนชีวิตต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่สำหรับเรื่องโหยของเรานี่ยังต้องอีกไกลเลยค่ะก็จริงๆเราสองคนตั้งใจว่าเรียนจบมาเราจะเริ่มทำงานคืออย่างของเพลงเนี่ยถ้ามีโอกาสก็คือเราเพลงกลับมาอีก3เดือนเพลงกลับมาแล้วก็คิดว่าน่าจะเล่นละครต่อแล้วก็น่าจะmove เข้าไปทำอสังหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอีกหลายอย่างที่เราสองคนอยากจะทำและตื่นเต้นที่จะทำมากมีความร่วมกันด้วยต่อตอนนี้ยังค่ะยังครับแต่ว่าด้วยความที่ความสนใจของเรามันใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นงานแต่ละอย่างอาจจะช่วยกันได้บ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเผอิญว่ามันก็เป็นก็ทำก่อสร้างใช่ไหมครับเพลงก็ไปสนใจทางด้านอสังหามันก็มีอะไรที่ค่อนข้างขอคำแนะนำใช่ขอคำแนะนำแล้วก็จะคอมพลีเมนต์กันได้ครับก่อนหน้านี้ที่เราเหมือนความรักที่แบบหลายคนเปิดตัวอย่างเงี้ยมันจะมีแบบดราม่าเกิดขึ้นมาเราเครียดไหมครับในช่วงนั้นจริงตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีข่าวแบบนั้นเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไหมไม่ได้ซีเรียสเพราะอย่างที่บอกเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องโอ้ให้สุดตัวเลยครับช่วงนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้เก็บมาเป็นความเครียดนะครับมันเป็นเหมือนว่าทำให้รู้ว่าแบบเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามันยิ่งทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะนั้นการที่เราไม่ทำอะไรผิดมันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวใช่ไหมครับเราถึงกล้าเปิดตัวเปิดเผยเราไปที่ไหนไม่ต้องหลบซ่อนๆเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราเริ่มต้นถูกเพราะฉะนั้นการถ้าเราเริ่มต้นถูกมันยากครับถ้าจะไปในทางที่มันผิดนะครับน้องเองคุณชื่อว่าคุณพ่อห่วงหนักมากแล้วตอนนี้เราก็กล้าผ่านเขาไปเกี่ยวแล้วอะไรเงี้ยเราสร้างความมั่นใจกับพ่อคุณไหมครับอ๋อผมเป็นคนอย่างที่พี่ๆก็ทราบนะครับคือพบกับเพลงไม่เคยต้องปิดบังไม่เคยต้องอะไรเลยเพราะว่ามันก็ถือเป็นการให้เกียรติกันไม่ใช่ให้เกียรติเพลงด้วยแต่ว่ามันคือการให้เกียรติครอบครัวของเพลงด้วยเพราะฉะนั้นทั้งไม่ใช่แค่คุณพ่อครับคุณแม่คุณยายใช่ไหมครับแล้วก็ญาติของเพลงทุกคนแล้วก็พยายามเข้าหาท่านให้บ่อยๆเราไม่ได้เคยคิดว่าเราต้องเอาเพลงดึงเวลาเพลงออกมาจากครอบครัวเขาแต่ว่าผมเนี่ยพยายามจะเอาเวลาของผมเข้าไปอยู่กับครอบครัวเขาซะมากกว่ามันก็เลยเป็นอะไรที่ได้เจอครับเจอท่านบ่อยยิ่งช่วงหลังๆนี้มีโอกาสได้เจอท่านบ่อยมากขึ้นรวมถึงเพลงก็ได้เจอครอบครัวไป
ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ลงอะไรให้เห็นมากแต่ว่าเราก็ได้เจอพบปะกันทานข้าวกันบ่อยๆอย่างเงี้ยครับตอนแรกคิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่เขาอยู่ไหมครับตัวพ่อแม่เองส่วนตัวคือเป๊กเคยเจอคุณพ่อกับคุณแม่เพลงมานานมากแล้วสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นการเจอกันอีกครั้งนึงมันก็ยังโชคดีที่ท่านยังจำเราได้พอท่านจำเราได้มันก็มีเรื่องให้คุยต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวเดี๋ยวขออนุญาตดูแลลูกสาวซึ่งคุณพ่อคุณแม่ดีใช่ไหมเทรนมาดีเขาเป็นอย่างนี้ของเขาอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเทรนถ้าพ่อเราบอกว่าขออนุญาตดูแลลูกสาวท่านตอบกลับไหมก็ด้วยความที่ครอบครัวเพลงเป็นคนที่เฟรนลี่ทั้งครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ค่อนข้างจะเวลคัมเรานะครับนี่คือที่เรารู้สึกเองนะแต่ว่าทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้คบกันมาก็ปีกว่าๆมันก็ราบรื่นดีทุกอย่างไม่มีปัญหาเรื่องคุณพ่อคุณแม่เลยคืออย่างที่ไปอังกฤษด้วยกันคุณแม่ก็ได้มาทานอาหารคุณพ่อเป๊กก็ทำอาหารให้คุณแม่คุณยายของเพลงทานที่บ้านเลยมันก็ค่อนข้างราบรื่นมีการคุยเรื่องอนาคตไว้บ้างหรือยังครับยังเลยค่ะยังครับสำหรับคุณพ่อฝ่ายผู้ใหญ่ยังไม่ได้คุยครับเพราะว่าส่วนตัวเรายังมีอะไรที่อยากทำให้สำเร็จก่อนอีกมากมายนะครับแล้วก็ถ้าไปอยากจะมีครอบครัวของตัวเองทุกอย่างที่เราต้องมาเลี้ยงดูครอบครัวเราก็ควรจะมาจากของตัวเองไม่ได้มาจากของผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่ที่เขาหาเงินมาให้มันก็ไม่ใช่สำหรับแค่เราเนาะมันก็สำหรับลูกเราหลานเราอีกตั้งหลายคนพี่ยานเป๊กก็เลยคิดว่าขอเวลาอีกนิดนึงให้มั่นคงให้เรามั่นใจว่าเราดูแลเขาได้ตลอดทั้งชีวิตจริงๆแล้วมีนักเพลงแต่งไหมครับค่ะโอ้ยจะถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ยากเลยใช่ไหมถ้าจะเป็นคนอื่นนะครับผมก็มันอย่างที่บอกครับการให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกอะไรความมั่นคง security ในการที่คบกันมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันเราก็ต้องทำให้เขามั่นใจว่าเนี่ยแหละเราพร้อมที่ดูแลเขาตลอดชีวิตเท่านั้นนะครับค่ะยิ้มค่ะไม่รู้จะพูดอะไรโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากไม่เสร็จเพลงเหงื่อตกเลยอ่ะเพลงเหงื่อตกไปเลยลูก